คุณยายจ๋าครับลดความสัมพันธ์หรือว่าเลิกกันอันไหนที่มันจะดีกว่ากันฮะคุณยายคือจะอยู่หรือจะหย่าเนี่ยนะถ้ามันเป็นอิสระจากทุกข์ก็ใช้ปัญญาดูครับในกรณีที่เราก็ยอมรับเขาไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเขาไม่ได้อยู่ไปก็ทุรนทุรายเพราะบางคนจะบอกว่าถ้ากูไม่ได้คนอื่นก็อย่าได้กูก็จะขวางอยู่อย่างนี้ขวางอะไร ประตูนรกมันอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะครับมันมีความสัมพันธ์อะไรจะอยู่หรือจะหย่ามันไม่ได้สำคัญทุกข์กับพ้นทุกข์อ่ะอยู่แล้วไม่ทุกข์ก็อยู่ไปหย่าแล้วไม่ทุกข์ก็หย่าก็แค่นั้นแหละ